เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ5ข้อ5นะจดบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีตำแหน่งว่าง1ตำแหน่งโอเคว่าง1ตำแหน่งเนาะมีผู้สมัครเข้าทำงาน3คนคือการขิมและก็คณินถ้าโอกาสที่การและขิมจะได้เข้าทำงานที่บริษัทนี้มีค่าเท่ากันแต่คณินมีโอกาสเป็น3เท่าของการก็คือการกับขิมมาเท่ากันเนาะจงหาความน่าจะเป็นที่ข้อที่1การจะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทแห่งนี้ 5.2 คือคณินไม่ได้เข้าทำงานที่บริษัทแห่งนี้เราดูกันเลยนะว่าการและขิมโอกาสเข้าทำงานมีค่าเท่ากันพี่ขอสมมติว่ามันคือเป็น y งานก็คือการกับขิมมาเป็น y ทีนี้คณินอะเป็น3เท่าของการคือ y ใช่ปะแสดงว่าคณินก็คือเป็น 3yซึ่งแน่นอนว่า P ของ Universe หรือว่าทั้งหมดอ่ะก็เท่ากับ1ซึ่งมันก็คือ Y บวก Y บวก 3Y เท่ากับ1เพราะว่าเหตุการณ์ก็คือมีคนสมัครแค่3คนเนาะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นไปได้ก็คือการขิมแล้วก็คณิตมันก็จะกลายเป็น 5Y เท่ากับ1เลยได้ว่า Y เท่ากับ1ส่วน5แสดงว่าโอกาสที่การจะเข้าทำงานโอกาสที่การกับขิมจะได้เข้าทำงานคือ 1/5 ส่วนคณินก็คือ3ส่วน 3y ก็คือเป็น 3/5 ก็เท่ากับโอกาสที่คณินจะได้เข้าทำงานโอเคตอนนี้เราสรุปแล้วนะว่ามีผู้สมัคร3คนคณินกับขิมมีโอกาสที่จะได้เข้าทำงานอยู่คนละ1ส่วน5ส่วนไอ้การกับขิมนะคนละ1ส่วน5ส่วนคณินน่ะมีโอกาส3ส่วน5โจทย์ข้อที่1ถามว่าความน่าจะเป็นที่การจะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทแห่งนี้โอ้โหถามตรงตัวมาก1ส่วน5โหคือถามแบบเป๊ะมากเลยแบบเราหาปุ๊บแล้วก็พอดีเป๊ะกับที่เขาถามพอดีเลยต่อไปข้อที่ 5.2 เขาบอกคณินไม่ได้เข้าทำงานที่บริษัทนี้คำว่าคณินไม่ได้เข้าทำงานที่บริษัทนี้ก็คือการหรือไม่ก็ขิมได้จริงไหมเพราะว่ามีคนสอบแค่3คนถ้าเกิดคณินไม่ได้ก็คือเป็นการกับขิมก็เลยเท่ากับการคือเท่าไหร่1ส่วน5ขิมก็คือ1ส่วน5รวมกันก็เลยกลายเป็น2ส่วน5นั่นเองโอเคสรุปนะเดี๋ยวทบทวนให้ฟังข้อที่บอกว่ามีตำแหน่งว่าง1ตำแหน่งมีคนสมัคร3คนคือการขิมและก็คณินโดยที่ว่าการกับขีมะมีโอกาสเข้าทำงานเท่ากันพี่ก็เลยสมมติว่าโอกาสเข้าทำงานเป็น y แต่ว่าคณินอะมีโอกาสเข้าเป็น3เท่าของการซึ่งการกับขีมเท่ากันก็คือ y ใช่ปะฉะนั้นคณินก็เลยกลายเป็น3 y ซึ่งแน่นอนว่าข้อนี้มีคนสมัครแค่3คนฉะนั้นความน่าจะเป็นรวมซึ่งจากเดิมมันคือเท่ากับ1ใช่ปะก็คือมีค่าเท่ากับการบวกขีมบวกคณินการคือ y ขีมคือ y คณินคือ3 y รวมกันก็เลยกลายเป็น5y เท่ากับ1แก้สมการย้าย5ไปหารก็จะได้ว่า y ได้กับ1ส่วน5เป็นโอกาสที่การกับขิมจะได้เข้าทำงานส่วนคณินเป็น 3y ก็เลยกลายเป็น3ส่วน5เป็นโอกาสที่คณินจะได้เข้าทำงานข้อ 5.1 ถามว่าความน่าจะเป็นที่การจะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทแห่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราหาพอดีคือค่า y นั่นแหละก็คือ1ส่วน5ส่วนโอกาสที่คณินจะไม่ได้รับเข้าทำงานที่บริษัทแห่งนี้ก็คือเป็นโอกาสที่การหรือไม่ก็ขิมได้
็คือเป็น 1/5 บวก 1/5 ก็กลายเป็น 2/5 นั่นเองข้อ 5.1 ตอบ 1/5 และข้อ 5.2 ตอบ 2/5 ข้อน่าจะเป็นต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะก็ตรงคอนเซ็ปต์ได้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่